ผมอยากเล่นละครกับพี่เต้ยมานานแล้วครับเต้ยเห็นความอึดอัดของเต้ยมากมากทุกคนเฮฮาหมดและยิ่งบ้านของมาตาพี่ทำไมผมไม่เล่นอะไรอย่างงี้บ้างวะบรรยายคาแรคเตอร์ของโปรลิมว่ายิ้มแทบปากไม่มาสีดวงตาและซ่อนความเศร้าเอาไว้โอ้โหทำไงวะเนี่ยหน้าพระเอกอะหล่อนเหมือนคนเป็นอัมพาตถ้าเกิดมาเพื่อสิ่งดีเมื่อไหร่ที่ทาเล็บองค์แม่ลงก็ใช้คำนี้ได้มีบางวันก็อยากจะเป็นเกรซกลับบ้านไปเลยเหมือนกันตอนแรกเลยเป็นแบบลัสต์แบบร้อนแรงบอกได้แค่นี้วันที่6เดือน6ปี66ปัวปังมากดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus